สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดีทั่วไทยค่ะวันนี้อยู่กับคุณอามชนุตราและป๊อปปี้พรสวรรค์ค่ะเช่นเดิมนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะจะพาไปหาสถานที่เช็คอินนะคะที่เที่ยวสวยๆค่ะทานอาหารกันด้วยนะคะจะเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารขึ้นเหนือลงใต้เลยค่ะมีครบเลยไปทุกที่เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอามจะพาคุณผู้ชมไปดูคุณครูค่ะคุณครูที่โรงเรียนนี้หนึ่งเดียวที่สอนทุกวิชาเลย วิชาพละคณิตศาสตร์ก็สอนภาษาไทยก็สอนอังกฤษก็สอนพอมีครูคนเดียวสอนครบทุกวิชาแบบนี้นะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ในการสอนกันบ้างนะคะก็เลยเป็นที่พูดถึงอันนี้ครูพละพอเป็นครูศิลปะมาแบบนี้คนเดียวกันนะครูภาษาไทยเป็นแบบนี้ค่ะพอเปลี่ยนเป็นครูคณิตเป็นแบบนี้มาสาวเลยครูสังคมค่ะครูวิทยาศาสตร์ค่ะครูอังกฤษแม่คุณครูท่านนี้7 วิชาครูคนเดียวพอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะคะก็มีครูจำนวนมากเลยค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะต่างพูดถึงประสบการณ์ที่แต่ละท่านต้องเจอขณะที่สอนว่าต้องรับบทอะไรบ้างหลากหลายหน้าที่เลยบางรายถึงกับเข้ามาแซวว่าเป็นตั้งแต่ครูถึงพันโลงเป็นทุกอย่างให้โรงเรียนแล้วค่ะทีมข่าวท็อปนิวส์เรื่องดีทั่วไทยค่ะก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ9ค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1-6 ค่ะในโรงเรียนจะมีนักเรียน183คนนะคะขณะนี้มีครูสอนภาษา1คนแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยมีครูจำนวน13คนนะคะก็เจอกับอาคารเรียนที่มี2ชั้นค่ะคุณครู1ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบหลายตำแหน่งค่ะและณตอนนี้ไม่มีครูธุรการไม่มีนักการพันลงด้วยค่ะคุณแซคคาราวุธเลยไปสอบถามนะคะคุณศิลวะศิลปะกลิ่นช้างครูโตโต้ค่ะครูโตโต้นี่แหละตอนนี้ที่เป็นที่พูดถึงครูท่านนี้เลยค่ะครูโตโต้เนี่ยนะคะจบจากม.บูรพาค่ะจบมาตั้งแต่ปี62ทำงานนะคะอาชีพครูมาจนถึงปัจจุบันค่ะสอนมาเป็นปีที่4แล้วนะคะจะรับผิดชอบก็คือป.1 ถึงป.3วิชานาฏศิลป์ก็ครูโตโต้นะวิชาภาษาไทยวิชาสุขศึกษาพละศึกษาศิลปะค่ะไปคุยกับครูโตโต้นะคะครูโตโต้เนี่ยบอกว่าเรื่องราวที่เอาไปโพสต์กับรูปภาพต่างๆเกิดขึ้นเนื่องจากว่านักเรียนชั้นป.6ถ่ายรูปรวมส่งแล้วครูทุกคนจะมารวมกันรักษาการผอ.ของโรงเรียนเนี่ยได้บอกให้เปลี่ยนทำเนียบครูเพราะของเก่าถ่ายไว้ 3-4 ปีแล้วอยากจะให้เป็นปัจจุบันทำให้ตนซึ่งรับผิดชอบในการถ่ายภาพครูทุกคนในโรงเรียนจึงได้ลองทำปรับแต่งรูปบ้างเล็กน้อยแล้วก็ลองแต่งภาพตัวเองเป็นการเปลี่ยนทรงผมจึงเกิดไอเดียว่าอันนี้แหละตรงกับคาแรคเตอร์ของครูคนนี้ก็เลยตัดสินใจลงไอเดียนี้มาตั้งแต่เรียนประถมมัธยมเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนโรงเรียนไปกี่ที่จะมีครูที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้ก็เลยจำมานะคะไปฟังเสียงกันค่ะใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า FaceApp ครับก็มันเริ่มจากการที่แบบว่าถ่ายทำเนียบครูจริงๆก็คือวันนั้นเป็นการถ่ายจบของนักเรียนป.6แล้วเหมือนแบบเรากำลังจะเปลี่ยนทำเนียบแบบว่าเหมือนอัปเดตหน้าใหม่ของครูเพราะว่าทำเนียบมันเก่าแล้วเราก็เริ่มทำแล้วนี่เป็นคนถ่ายให้กับพี่ๆทุกคนในโรงเรียนนะครับแล้วก็เราก็เริ่มแต่งให้พี่ทุกคนก่อนแล้วพอมาถึงของเราอยากมีหน้าม้าจังเราก็ได้ลองทำภาพที่เป็นหน้าม้ามาก่อนแล้วเราก็อัพลงภาพโปรไฟล์ Facebook แล้วก็ลองแต่งเพราะว่าในFaceAppมันมีหลายทรงก็แต่งมาเรื่อยๆแล้วก็เกิดไอเดียว่าทำไมมันเหมือนอัตลักษณ์ครูวิชานี้วิชานี้ก็เลยตัดสินใจลงเล่นๆนะแต่ตอนแรกอ่ะเปิดเป็นเฟนเฉพาะให้เห็นแค่เพื่อนแล้วเหมือนเพื่อนบอกว่าเอ้ยตลกดีอ่ะขอแชร์หน่อยได้ไหมไปเปิดสาธารณะให้หน่อยก็แชร์แล้วมันก็ผลตอบรับมันก็มา50แชร์10มันจนถึงขั้นเป็นหมื่นแชร์ครับตอนแรกแบบไม่คิดเลยเพราะว่าแค่สนุกอยู่ในกลุ่มที่คนที่เป็นเพื่อนเราในเฟซแล้วพอมันเหมือนมันต่อไปเรื่อยๆมันก็คิดว่ามันก็จะน่าสร้างความสุขเพราะว่าดูจากคอมเมนต์หลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์นี่ครับใช่เพราะดูเหมือนจะออกไปในทางที่แบบว่าถูกใจกันซะส่วนมากครับแล้วเป็นไงบ้างคือพอเป็นหน้าทั้งหมดรู้สึกว่าจะมีคุณครูอยู่7วิชาใช่ครับถ้าใน7วิชาที่ว่านี้ถ้าให้เลือกสักวิชาที่ชอบที่สุดชอบหน้าไหน
ชอบครูภาษาอังกฤษครับผมยาวผมยาวชอบครูภาษาอังกฤษคือจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นหรือไงครับผมมันสวยขึ้นมันหวานอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในแอปแล้วมันแบบทุกอย่างมันรีทัชมามันไม่เหมือนตัวจริงก็รู้สึกว่ามันสนุกดีอะไรเงี้ยได้หลอกผู้คนใช้แอปพลิเคชันชอบครูอังกฤษมันสวยมันสวยดูสิแต่ว่าน้องๆก็มีนิยามนะว่าถ้าเป็นครูวิทยาศาสตร์จะหัวเถิกนิดนึงเอ็นดูครูจังเลยครูคณิตศาสตร์จะหัวยุ่งๆหน่อยเอาอย่างเหมือนด้านขวาข้างบนใช่ไหมคะแต่ครูภาษาอังกฤษจะสวยเป๊ะไงผมยาวยิ้มสวยแล้วครูวิทยาศาสตร์นะคะหัวเถิกไปหน่อยครูสังคมก็จะหน้าแบบเข้มๆใช่ไหมครูศิลปะก็ต้องแบบผมยาวเซ่อส่วนครูพละล่ะครูพละก็จะเข้มๆหน่อยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่จันทบุรีบ้างนะคะที่จันทบุรีเนี่ยเขามีการจัดแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติโดยที่บอกว่ามีคุณตาคนนึงค่ะอายุ100กว่าปียังเตะปี๊บดังอยู่ด้วยแล้วเขาบอกว่ามีการลงแข่งวิ่งด้วยนะแข่งวิ่งได้รางวัลเหรียญทองหลายเหรียญเลยนะคะนี่แล้วก็ยังมีกีฬาชนิดอื่นๆด้วยซึ่งคุณตาท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณตาสว่างจันพรามอายุ103ปีค่ะแข็งแรงมากค่ะเนี่ยคุณดูสิแข็งแรงมากนี่ใส่แว่นกันแดดอย่างเฟี้ยวเลยนะอันนี้คืออะไรคะทุ่มน้ำหนักแล้วก็เป็นคนที่อายุมากที่สุดในรายการนี้ด้วยคือเขาบอกว่ามาจากชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีลงแข่งใน2รายการนี่โชว์กล้ามให้ดูเออสุ่มกล้ามสุ่มกล้ามกล้ามเป็นมัดๆ อะเตะปี๊บก็ยังได้อยู่ค่ะนี่คุณตาสว่างนะเขาบอกว่าคว้าไป2เหรียญทองเริ่มจากทุ่มน้ำหนักทำสถิติได้4เมตรกว่าวิ่ง100เมตรทำสถิติใน31วินาทีแล้วก็ยังเหลือการแข่งขัน2รายการคือมีการพุ่งแหลมกับคว้างจักรก็คาดว่าน่าจะไม่พลาดเหรียญทองแน่นอนอ่ะดูเตะป้าบอ่ะท่า Y2K สอนคุณตาทำท่า Y2K ก็มานะคะคุณตานี่มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองไหมคะให้สุขภาพแข็งแรงแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการทานอาหารนะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีค่ะแล้วเขาบอกเมนูด้วยนะว่าปกติเนี่ยเขาทานอะไรนะคะก็บอกไปด้วยว่าก็จะทำให้มีการปีนี้ปี2566บอกอายุแล้วอายุเท่าไหร่ปีเนี้ย103ครับ103ปีครับโอ้โหแล้วคุณตากินอะไรทำไมถึงแข็งแรงขนาดนี้ก็กินพื้นบ้านครับว่าแต่เขาทำอะไรเออแล้วอะไรอีกอ่ะพื้นบ้านนอกจากผักน้ำพริกแล้วอ่ะก็แกงส้มแกงเลียงถ้าจะให้แข็งแรงก็ออกกำลังกายทุกวันฮะให้ใช้เวลาว่างมาออกกำลังกายอย่างเงี้ยว่าไปแล้วตรงนี้เขาเหล้าบุหรี่เป็นไงไม่สูบไม่ดื่มฮะจะได้เตะปี๊บดังเหมือนคุณตาเนาะที่คุณตาหันมาออกกำลังกายเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการที่ว่าเขามีเพื่อนที่เป็นคือคุณพ่อนะรับราชการครูค่ะแล้วก็มีเพื่อนแหละเขาไปมาหาสู่กันตอนนั้นอายุสักประมาณ80กว่าไปมาหาสู่กันเพื่อนจะเป็นฝ่ายขับรถมาเยี่ยมเยียนแล้วตอนหลังเพื่อนไม่มาเนี่ยเสร็จแล้วปรากฏว่าเพื่อนติดป่วยติดเตียงนะก็ไปเยี่ยมเพื่อนแล้วคุณตาก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะกลัวจะเป็นภาระกับทางบ้านน่ะท่านก็เลยมาออกเดินเช้าๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหตุที่มาแข่งกีฬาเพราะว่าป้าเนี่ยได้ไปแข่งกรีฑามาอะไรเงี้ยก็เลยพ่อก็เลยบอกว่าเอออยากไปบ้างเพราะว่าได้ไปต่างจังหวัดได้ไปอะไรเงี้ยได้ไปเที่ยวได้ไปพบเห็นผู้คนอะไรเงี้ยค่ะนะบอกเอางั้นพ่อถ้าอยากแข่งก็มาซ้อมเพราะว่าที่จันทบุรีใกล้ๆบ้านเราเดินทางสะดวกก็เลยให้พ่อซ้อมแล้วก็มาแข่งก็เริ่มการแข่งกีฬาเมื่ออายุ97ปีเมื่อปีพ.ศ.2560ค่ะแข่งครั้งแรกเป็นกีฬาอะไรก็มีวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรแล้วก็ทุ่มน้ำหนักเล่น3อย่างค่ะซึ่งคุณตาสว่างเนี่ยค่ะได้มีการลงแข่งด้วยการใช้รองเท้าพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะคะที่พระองค์ท่านพระราชทานรองเท้า2คู่เมื่อปีที่แล้วเพราะว่าพระองค์เนี่ยติดตามแล้วก็เห็นว่าคุณตาแข็งแรงเลยอยากให้คุณตาเป็นผู้นำด้านสุขภาพคือเหมือนว่าเป็นแรงบันดาลใจคนอื่นให้ช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยก็เลยมีการพระราชทานรองเท้ามาให้ด้วยนะคะเอาเป็นแบบอย่างค่ะคุณตาคะไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่สูบบุหรี่นะคะทุกๆวันจะทานไข่เพื่อเสริมสร้างโปรตีนให้กับร่างกายชอบทานแกงเลียงแกงส้มนะคะผักน้ำพริกโอ้เนื้อสัตว์ก็เน้นไปที่ปลาซะส่วนใหญ่พวกย่อยยากๆไม่ทานเลยค่ะคุณตา
ดีมากเลยนะคะคุณตาบอกว่าที่หันมาออกกำลังกายเพราะว่าตอนนี้ไปเยี่ยมเพื่อนๆไงเพื่อนๆหายหมดแล้ว ตัวเองเนี่ยนะคะอยากมีชีวิตที่อยู่ยืนยาวค่ะก็เลยหันมาออกกำลังกายรักษาสุขภาพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะคุณตาบอกเพื่อนๆนี่ไปกันตั้งแต่60 70แล้วเอาละค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะไปกันต่อที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะใครอยากซื้อรถมาฟังทางนี้ค่ะเต็นท์รถนี้มีความแปลกเหมือนกันใครซื้อรถเอาไปเลยออกรถได้บัวออกรถแถมบัวคุณเอาไม่ล่ะ1คันแถมบัวน่าสนนะน่าสนมากนะคะอยู่ที่ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะเต็นท์รถแห่งนี้ติดป้ายอยู่หน้าร้านเลยนะคะหน้าร้านรถว่าซื้อรถแถมบัว1ตัวสะดุดตาเลยค่ะใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะมาถามถ่ายว่าคันนี้เนี่ยถ้าซื้อแล้วแถมหรือเปล่าอยากได้วัวหรือเกินไม่ได้อยากได้รถเลยนะคะตั้งแต่เปิดเต็นท์รถมาลูกค้านะคะไปเลือกวัวได้ที่ตลาดนัดวัวเลยถ้าใครซื้อนะคะลูกค้าที่ออกรถท่านหนึ่งค่ะบอกว่าตัวเองนะคะมาซื้อรถที่เต็นท์รถแห่งนี้ค่ะได้จริงๆมาจูงวัวนี่แหละกลับบ้านพร้อมรถไปเลยค่ะเป็นไงครับพี่ของรถโอ้ดีใจมากเลยครับมาซื้อรถที่อารยยนต์ตะกิจสำนักงานใหญ่ได้วัวจริงๆครับอ๋อครับแล้วเอาวัวไปทำอะไรฮะก็ไปเลี้ยงต่อครับไปเลี้ยงต่อไปขยายพันธุ์ต่อมั่วไห่นะครับแถมไห่แจกไห่ลูกค้าได้ไปใส่ไปซ้อยนะครับได้ไปเลี้ยงเพื่อที่จะส่งเสริมรายได้ให้ครับคุณลูกค้าเฮาแน่นอนนะครับก็ฝากได้พี่น้องเด้อนะครับที่อารยะยนต์กิจยินดีให้บริการพี่น้องทุกท่านทุกหม่องทุกบ่อนทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับเผื่อใครอยากได้วัวนะคะไปเลี้ยงที่บ้านก็ไปซื้อรถกับเต็นท์รถแห่งนี้ได้นะคะได้จริงๆมาเป็นตัวเป็นเลยจะออกเงินสดออกเงินผ่อนได้หมดเลยนะคะเต็นท์รถอารยะยนตรกิจค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะพอพูดถึงรถแล้วเนี่ยนึกถึงรถบัสคันหนึ่งที่เขามีชื่อว่าแฮร์บัสแฮร์บัสเนี่ยคือมีการปรับโฉมของรถบัสนะคะเอามาเป็นร้านตัดผมซึ่งอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะนี่ดูโลโก้เขาสิดูแบบว่านี่อันนี้คือเป็นร้านตัดผมของเขานะคะแล้วเป็นรถแบบวินเทจนะคะสมัยก่อนเลยเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณรุ้งค่ะคุณรุ้งสุรชัยเป็นคนจังหวัดตรังนะคะเขาบอกเขามีไอเดียแปลกใหม่ก็คือเอารถบัสค่ะมาตกแต่งทั้งภายในภายนอกให้ดูสวยงามแต่ว่ายังโครงสร้างเดิมเอาไว้ทั้งตัวโครงสร้างรถหลังคาหน้าต่างพวงมาลัยเก้าอี้แล้วก็นำอุปกรณ์ตัดผมชายเนี่ยเข้าไปเสริมในรถแทนมีการตกแต่งแสงสีเสียงติดแอร์ติดกล้องวงจรปิดแล้วนี่ดูคุณดูสิเด็กๆทรงอย่างแบ๊ดแซดอย่างบอยมาต่อคิวกันเลยนี่ช่วงยามว่างก็นั่งโยกพวงมาลัยไปนะคะที่เขาบอกว่าทรงอย่างแบ๊ดเนี่ยเพราะว่าดูทรงผมสิคะผมเป๋ข้างหน้าเห็นไหมเยี่ยมหันน้องๆแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยบางทีแบบมีทำสีมีอะไรด้วยนะคือคุณรุ้งเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทรงผมที่ชื่อว่าทรงอย่างแบ๊ดเนี่ยกำลังฮิตมากเพราะว่าทรงเนี้ยมันเป็นสไตล์แฟชั่นวินเทจซึ่งเป็นทรงผมแบบที่เคยนิยมในอดีตนะคะตั้งแต่ปีสมัย1920มาจนถึงปี1990คือช่วงยุค90น่ะแต่ทีนี้กลายเป็นว่าเด็กๆเนี่ยกลับมาฮิตอีกรอบนึงดูผมน้องๆจะเห็นได้ว่าข้างๆค่ะไถข้างแบบรองทรงสูงแล้วก็ไว้ผมข้างหน้ายาวแล้วก็แต่งเสยผมขึ้นอันนี้คืออะไรคะบิ้วเหรอคะกองเชียร์ให้ร้องเพลงทรงอย่างแบดนะฮะ แต่ดูกองเชียร์จะมันกว่าเด็กๆนะนี่คือทรงนี้หลายคนบอกว่าอยากรู้แล้วแหละอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณรุ้งเนี่ยเอาร้านตัดผมเอาไว้ในรถบัสนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเขาหน่อยค่ะครับตอนนี้ก็เพลงอย่างแบดแซดอย่างบอยก็เป็นที่นิยมของวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับก็คือเด็กป.1 ป.2 หรืออนุบาลนะครับก็เวลาเขามาตัดผมเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่รู้จะหาทรงอะไรพอดีเจอเด็กร้องเพลงทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยผมก็เลยคิดมาได้ว่าตั้งชื่อทรงผมใหม่เป็นทรงอย่างแบดเลยครับเพราะว่าฟังแล้วติดหูดีแล้วเด็กก็ไม่ได้ต้องเลือกมากมาถึงปั๊บก็ทรงอย่างแบดได้ตัดเลยครับเอ้คราวหลังไปร้านผมบอกเลยนะเอาทรงนี้เลยทรงอย่างแบดนี่จะได้ทรงแบบนี้เลยซึ่งคุณรุ้งเนี่ยบอกว่าตอนนี้ย้ายร้านนะคะย้ายร้านไปอยู่ในหมู่บ้านชนะธานี4หรืออยู่ในซอยผสมเทียมเก่าถนนรักจันทร์ซอย7ที่อำเภอเมืองตรังนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มถ้าเกิดใครสนใจเขาบอกว่าโทรไปจองคิวล่วงหน้าได้หรือว่าทักไปในเพจแฮร์บัสนะคะไหนๆก็อยู่เมืองตรังแล้วนะคะแวะไปเยี่ยมชมไปเที่ยวทะเลไปชมน้องพยูนสักนิดนึงดีกว่าค่ะที่จังหวัดตรังตอนนี้น้องพยูนนะคะเป็นสัตว์อนุรักษ์กำลังโผล่พ้นน้ำให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมกันนะคะแล้วมากันหลายตัวด้วยค่ะ
ที่เกาะลิบงค่ะช่วงนี้ก็สามารถเดินทางไปชมน้องพยูนได้ที่จังหวัดตรังนะคะผู้สื่อข่าวเราไปถ่ายให้ดูเลยนี่พยูนมาตัวเป็นๆแล้วน้ำทะเลเนี่ยนะคะใสมากเห็นเจ้าพยูนนะคะสวยใสมากโอ้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเองนะคะต้องลงพื้นที่ไปที่เกาะมุกอำเภอการตรังจังหวัดตรังละค่ะเพราะว่าที่นี่พอมีพายุมาก็เลยอยากจะแนะนำบรรดาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในการเดินเรือด้วยนะคะว่าต้องแนะนำให้ระมัดระวังเจ้าพยูนค่ะให้เรือทุกลำไม่ว่าจะเป็นเรือนำเที่ยวเรือของชาวบ้านชะลอความเร็วเมื่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่นะคะแหล่งหญ้าทะเลห้ามทำการประมงทุกชนิดบริเวณพื้นที่แนวหญ้าทะเลห้ามทอดสมอเรือบริเวณแนวหญ้าทะเลห้ามให้อาหารปลาในบริเวณดังกล่าวและก็การเที่ยวชมพยูนนะคะห้ามใช้เรือวิ่งไล่ต้อนต้องขึ้นยืนดูบนสะพานท่าเทียบเรือเท่านั้นนะคะช่วยกันอนุรักษ์เจ้าพยูนเอาไว้ค่ะจากจังหวัดตรังนะคะพาไปที่ศรีสะเกษหน่อยค่ะที่วัดไตรสามัคคีทางวัดเนี่ยเขาบอกว่ามีการสร้างพญานาคถึง15ตนนะคะแบบเป็นเมืองบาดาลที่วัดเลยเพื่อที่ว่าจะได้ให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้ไปไหว้ได้ไปเดินดูเวลาที่แบบเราไปไหว้พระแล้วก็สามารถไปเดินชมในเมืองบาดาลนี้ได้ด้วยโดยที่เรื่องนี้นะคะพระครูสังฆรักษ์สมหมายเจ้าอาวาสวัดไตรสามัคคีท่านเปิดเผยนะคะว่าคือตอนนี้วัดได้มีการสร้างเกาะนาคเป็นเมืองบาดาลค่ะสร้างขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาภายในเกาะนะคะจะมีรูปปั้นพญานาคจำนวนมากเลยค่ะนาคแต่ละตนก็จะเน้นใช้สีขาวควันบุหรี่ทำให้บริเวณเกาะนาคแห่งนี้เหมือนกับเมืองสวรรค์นะคะสวยงามวิจิตรการตาประชาชนก็ไปกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปหลวงพ่อประทานพรตั้งสูงเด่นสง่างามในเมืองบาดาลแห่งนี้เนี่ยเห็นไหมคะสวยมากสวยมากค่ะโดยรอบเกาะนาคนี้นะคะจะรายล้อมไปด้วยผืนน้ำสีเขียวมรกตสวยงามแปลกตาขณะที่ภายในวัดเองก็มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามด้วยนะคะทั้งบริเวณกุฏิพระห้องน้ำวัดศาลาวัดทำให้ทุกแห่งรอบวัดเนี่ยสวยงามไปหมดเลยค่ะนอกจากนี้เจ้าอาวาสท่านบอกว่าเดิมทีตรงนี้เนี่ยจะมีการซื้อที่ดินเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนนำมาสร้างวัดนะคะแต่ว่าพระสมเกียรติอยู่วัดสุวรรณารามที่กรุงเทพเป็นพระลูกหลานมาจากกรุงเทพท่านจะมาสร้างวัดให้กับหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดแล้วก็พอดีมีพระในวัดเนี่ยฝันว่ามีลูกแก้วใสลอยขึ้นตรงระหว่างพญานาค3ตนและมีรถทัวร์มาจอดเต็มเลยนะเขาก็เลยเอ๊ะอันนี้เป็นนิมิตหรือเปล่าก็เลยมีการสร้างกันขึ้นมาทีนี้เนี่ยทางพระสมเกียรตินะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการก่อสร้างในครั้งนี้ด้วยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจใช้เวลาในการสร้างนานไหมนะคะเหลือนาคอีกเยอะพอสมควรที่ยังทางวัดยังต้องดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จเพราะว่าเราได้เปิดไปแล้วแต่ว่าคนมาเยอะช่างไม่สามารถเข้าทำงานได้เราก็จะหาเวลาเข้าไปดำเนินการก่อสร้างอยู่เหลืออยู่เยอะพอสมควรกว่าจะเสร็จนะก็ถ้าโยมอยากจะร่วมบุญก็เรียนเชิญเจริญพรได้ที่วัดไตรสามัคคีส่วนหนึ่งแล้วก็เลขบัญชีธนาคารก็สามารถร่วมได้ที่เลขบัญชีกสิกรไทยเลขบัญชี119-8254769ชื่อบัญชีวัดไตรสามัคคีสามารถร่วมได้ตามกำลังศรัทธาโยมศรีสะเกษเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแหล่งหนึ่งมีวัฒนธรรมอันสวยงามมีผลิตผลทางการเกษตรทางพุทธศาสนาก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีพระโตคู่บ้านมีสถานที่อย่างนี้ที่วัดสามัคคีนี้ก็เป็นที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เชิญชวนทุกท่านได้มาได้เห็นด้วยตาท่านจะประทับไม่ไกลจากตัวเมืองศรีสะเกษด้วยนะคะเขาบอกว่าอยู่ที่อำเภอโพศรีสุวรรณที่วัดไตรสามัคคีก็ถ้าเกิดใครแวะเวียนไปเที่ยวศรีสะเกษเนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะคะไปเยี่ยมชมกันได้เกาะนาคเมืองบาดาลนะคะไปกันต่อที่โคราชค่ะเคยได้ยินข้าวจี่เวลาที่ทานกันก็จะลูกเล็กๆหน่อยนะคะก็เหนียวแล้วก็ชุบไข่แล้วก็ปิ้งไปนะคะแต่ว่าที่นี่เขาจัดทำข้าวจี่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เมตรอะค่ะใหญ่มากค่ะเป็นงานบุญที่วัดบ้านโคกสว่างจัดทำขึ้นนะคะแล้วก็รวมตัวชาวบ้านนี้ปิ้งข้าวจี่กันแบบนี้ข้าวจี่ยักษ์แบบนี้นำไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมพิธีนะคะการปิ้งข้าวจี่ก็จะมีพระสงฆ์มาสวดเจริญชัยมงคลคาถาด้วยนะคะสวดชัยยันโตในขณะที่ปิ้งข้าวจี่ค่ะคุณสันติเจือจันทร์คณะกรรมการวัดบ้านโคกสว่างเนี่ยเล่าให้ฟังค่ะว่า
มีการจัดงานบุญคูนลานขึ้นมาเป็นการแสดงออกถึงประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในชุมชนค่ะและชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อนำข้าวเปลือกที่ได้มาจากการทำนามาเข้าร่วมพิธีคูนลานนี้นะคะแล้วถวายแก่วัดสร้างเป็นบุญกุศลทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวน้ำจะสมบูรณ์ค่ะครอบครัวจะมีความสุขความเจริญตลอดไปนะคะและข้าวที่ผ่านพิธีบุญคูนลานจะเป็นข้าวทิพย์ค่ะก็เลยทำข้าวจี่แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานนะคะรับประทานการให้เกิดมงคลกับผู้ที่รับประทานด้วยค่ะแต่เวลาทานก็ตัดแบ่งกันค่ะน่าทานจริงเลยอะค่ะถ้าอากาศเย็นๆเช้าๆมาทานข้าวจี่กันแบบนี้นะคะข้าวจี่อุ่นๆเนาะค่ะ